ก็วันนี้นะครับเป็นเกมที่ยากลำบากเกมหนึ่งสำหรับทีมเรานะครับโดยข้อจำกัดของทีมนะครับทำให้เรื่องของกระบวนการเล่นหรือรูปแบบการเล่นต้องเปลี่ยนไปมั่งนะครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่และเราพยายามเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับบางครั้งก็ต้องยกตำแหน่งเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงวันนี้นะครับทางเขาเล่นได้ดีมากนะครับต้องเรื่องของการบล็อกการดีเฟนส์การโต้ขับเขาทำได้ดีนะครับทำให้เราเล่นค่อนข้างยากนะครับรวมถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับทำให้เราพ่ายแพ้ในวันนี้แต่ผมก็พอใจในเรื่องของสปิริตของทีมนะครับในการต่อสู้กับทีมที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราทำดีที่สุดแล้วครับผมบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องเช็คสภาพนักกีฬาอย่างเดียวเลยครับว่าเขาสามารถยืนในสนามได้หรือเปล่าครับ